สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดงดาวครับผมมื้อนี้เฮามาสอนวิธีการขุดนอกล้วยนะครับขุดจังได๋บ่ให้นอหัวขาดนะครับเนาะแล้วก็ให้นอบ่บอบช้ำนะครับผมเชิญรับชมเลยครับขั้นแรกนะครับผมให้เฮาใส่จุกหรือว่าเสียมนะครับขุดด้านข้างก่อนนะครับเนาะขุดจนถึงก้นนอของตัวนี้นะครับบ่ว่าจะลึกจะตื้นนะครับเนาะถ้าเฮาบ่ขุดนะครับผลลัพธ์ที่เฮาจะได้คือแบบนี้ครับผมนี่เวลาเฮาเอานอออกนะครับเฮ็ดให้ข้นเหงาของนอนะครับหักขาดนะครับเนาะถางขูดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียมนะครับจะมีอยู่2ด้านนะครับเนาะจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเนาะวิธีการของเฮานะครับเพื่อจะหันด้านหน้าเสียมนะครับไปทางข้นต้นแม่นะครับเนาะเพื่อจะให้สรุปไปแบบนี้นะครับถ้าหันแบบนี้นะครับเสียมจะกินนอของเฮานะครับเนาะจะเสียงเข้ามากินของนอของเฮาเฮาก็ต้องซับแบบนี้นะครับเนาะซับหน้าแล้วซับทั้งซับหลังนะครับเนาะมาครับตามขุดแล้วมันจะแง่งานง่ายเลยนอของเขาจะบอบช้ำครับผมนะครับเลยง่ายครับผมบอบช้ำมาครับลักษณะนะครับถ้าเขาหันเสียมด้านนี้นะครับมาด้านหน้านะครับมันจะกินนอของเขาเฮ็ดให้นอของเฮาเสียหายแล้วก็ติดยากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ